This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แยกความรุนแรงเป็น2แบบก่อนนะคือมองเห็นกับมองไม่เห็นเช่นทารุณกรรมทางกายเนาะเราเห็นเด็กโดนทุบตีถูกทำร้ายร่างกายเราเห็นชัดเจนเลยอันที่2คือทารุณกรรมทางเพศเนาะแต่มีอีกสิ่งนึงที่หมออยากจะเน้นย้ำคือความรุนแรงที่เรามองไม่เห็นการทารุณกรรมทางอารมณ์เนาะรวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะให้ความสำคัญน้อยคือการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยนอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ครอบครัวเนี่ยไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลเด็กหรืออาจกล่าวได้ว่าครอบครัวนั้นมีความบกพร่องคนในครอบครัวติดสารเสพติดมีปัญหาสุขภาพจิตก่ออาชญากรรมติดคุกติดตารางเนาะเรียกทั้งหมดว่าประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็จะมาติดตามรับฟังกันนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราจะต้องให้ความตระหนักและความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กนะคะในการถามอะไรซ้ำๆย้ำๆเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับเด็กบ้างทำให้เกิดความบอบช้ำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับนายแพทย์สุพนัทวิโนไทยค่ะผู้ช่วยอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับค่ะวันนี้ที่คุยกันในรายการนะคะก็อาจจะต้องแบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักและรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าเท่าที่ติดตามข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสังคมยุคโซเชียลมีเดียด้วยหรือเปล่านะคะในการที่จะนำเสนอข่าวสารอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปดูได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เราอาจจะได้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเด็กมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ตรงนี้ก่อนเลยในเบื้องต้นค่ะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในทุกวันนี้ที่มันดูเหมือนมีมากขึ้นนะคะครับก็ตามที่คุณสุริพรได้กล่าวมาแล้วว่าความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นกับเด็กๆเนี่ยอาจจะมีจากปัจจัยทั้งสองอย่างคือหนึ่งเราเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายขึ้นเนาะด้วยสื่อโซเชียลมีเดียทำให้เราได้เห็นความรุนแรงหรือได้รับแจ้งข่าวสารได้เพิ่มขึ้นโดยช่องทางที่มากขึ้นแล้วสื่อออนไลน์ที่มากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่สองพบว่าสถานการณ์ความรุนแรงและความเหลื่อมล้ำต่อเด็กในประเทศและโลกนี้เพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนจริงครับคือขึ้นทั้งสองอย่างเลยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นมากขึ้นจริงและการรับข่าวสารของสังคมเพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มันสะท้อนภาพอะไรให้เราได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะคะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยมันมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันไปสร้างบาดแผลทางใจหรือว่าภาพจำในวัยเด็กอย่างนี้ได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะความรุนแรงที่ขึ้นกับเด็กของเราเนี่ยหมออาจจะต้องพิจารณาแยกความรุนแรงเป็น2แบบก่อนนะคือมองเห็นกับมองไม่เห็นอันนี้สำคัญความรุนแรงที่มองเห็นเช่นทารุณกรรมทางกายเนาะเราเห็นเด็กโดนทุบตีถูกทำร้ายร่างกายนี่เราเห็นชัดเจนหมดเลยอันที่2คือความทารุณกรรมทางเพศเนาะถูกทารุณกรรมทางเพศเราก็รู้ชัดเจนนี่คือเรามองเห็นแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่หมออยากจะเน้นย้ำคือความรุนแรงที่เรามองไม่เห็นนะครับเช่นการทารุณกรรมทางอารมณ์เนาะด่าทอทำร้ายจิตใจพวกนี้รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะให้ความสำคัญน้อยกว่าการทารุณกรรมคือการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเน็กเลสเป็นภาษาอังกฤษนะทางร่างกายอารมณ์นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ครอบครัวเนี่ยไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลเด็กหรืออาจกล่าวได้ว่าครอบครัวนั้นมีความบกพร่องนะตัวอย่างเช่นครอบครัวที่มีคนในครอบครัวติดสารเสพติดมีปัญหาสุขภาพจิตก่ออาชญากรรมติดคุกติดตารางเนาะเหตุการณ์ทั้งหมดที่หมอเล่าๆมาเนี่ยขอยกเรียกทั้งหมดว่าประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กนะหรือประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กภาษาอังกฤษใช้คำว่า adverse childhood experiences หรือเราอาจเรียกย่อๆว่า ACE ครับ ACE คืออะไรเนาะ ACE คือเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยที่กระทบกระเทือนจิตใจเด็กๆเนี่ยโดยเขาบอกว่าให้ตัดที่ช่วงเกิดขึ้นก่อนอายุ18ปีนะครับใน ACE เนี่ยหรือประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กเนี่ยเราแบ่งหลักๆเป็น2 องค์ประกอบหลักๆคือ1
กลุ่มที่เด็กที่ได้รับการดูแลไม่เหมาะสมนะเลี้ยงดูไม่เหมาะสมก็แบ่งง่ายๆนะครับคือทารุณกรรมกับเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยนะทารุณกรรมก็แบ่งเป็นทางกายเนาะที่เราเห็นนะถูกทุบตีทำร้ายร่างกายต่างๆนะทางอารมณ์เนาะถูกด่าทอถูกทำร้ายจิตใจเนาะแล้วก็สุดท้ายคือทางเพศนะอันนี้เราก็เห็นตามข่าวเกือบทุกวันนะครับคือทารุณกรรมครับอีกอันที่2ของกลุ่มที่เลี้ยงดูไม่เหมาะสมคือการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละเลยนะอันนี้จะแบ่งเป็นทางร่างกายกับทางอารมณ์ทางร่างกายเช่นที่บ้านไม่ได้ให้ปัจจัย4ที่เพียงพอกับเด็กยารักษาโรควัคซีนอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางบ้านไม่พาไปฉีดวัคซีนอะไรก็ถือว่ากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของเลี้ยงดูไม่เหมาะสมเนาะหรือว่าการปล่อยปละละเลยทางอารมณ์เช่นลูกร้องไห้ไม่ได้เข้าไปปอบประโลมเด็กเนาะหรือว่าไม่เลี้ยงลูกเลยปล่อยตามยถากรรมเลยเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะตรวจสอบได้ยากกว่าทารุณกรรมถูกไหมฮะทารุณกรรมเนี่ยถูกตีมาเราเห็นเลยถูกด่าเราเห็นนะแต่การปล่อยปละละเลยเราอาจจะคนข้างบ้านอาจจะเห็นได้น้อยลงไอ้ที่หมอแล้วมาทารุณกรรมกับปล่อยปละละเลยเนี่ยเป็นกลุ่มของเลี้ยงดูไม่เหมาะสมนะฮะส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยคือเด็กที่อยู่ในภาวะครอบครัวบกพร่องนะก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกันใช้ความรุนแรงนะหรือว่ามีคนในครอบครัวติดคุกติดยาหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมดเนี่ยทั้งเลี้ยงดูไม่เหมาะสมนะและครอบครัวบกพร่องนี่แหละครับเรียกรวมกันการเลวร้ายวัยเด็กคือประสบการณ์เลวร้ายของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่ารูปแบบของการถูกกระทำเป็นแบบไหนมันประเมินไม่ได้ใช่ไหมคะว่าแบบไหนถึงเรียกว่าเลวร้ายหรือแบบไหนที่อาจจะแบบยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายมันมีประเมินแบบประเมินอะไรไงไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับมันมีแบบประเมินอยู่นะเขาเรียกแบบคัดกรอง ACE พวกนี้นะก็คือมีทั้งหมด10ข้อคำถามนะที่หมอพูดไปเมื่อกี้นั้นเราแบ่งเป็น5กับ5นะก็คือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม5อย่างแล้วก็ครอบครัวบกพร่อง5อย่างแต่สมมติหมอบอกว่ามีคนในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพจิตจะถือว่าเลวร้ายในเด็กไหมถ้าเกิดว่าครอบสมาชิกนั้นเขาได้รับการรักษาเนาะก็ถือว่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะหรือสมมติมีการว่าลูกบ้างนิดหน่อยสมมติแต่ไม่รุนแรงก็ไม่ถือว่าเลวร้ายดังนั้นเราจะตีว่า ACE คือเลวร้ายเมื่อไหร่เขาบอกว่าประสบการณ์เลวร้ายเนี่ยต้องรุนแรงเกิดซ้ำหรือเรื้อรังนะร่วมกับปราศจากความช่วยเหลือคือต้อง ACE ที่รุนแรงหรือเรื้อรังก่อนนะฮะและไม่มีการช่วยเหลือเด็กๆเลยอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าเลวร้ายเพราะความรุนแรงที่รุนแรงเรื้อรังนะหรือเนี่ยร่วมกับไม่มีความช่วยเหลือเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะความเครียดเป็นพิษตามมาหรือภาษาอังกฤษคือใช้คำว่า toxic stress ครับนะไอตัวความเครียดเป็นพิษนี่แหละจะตอบคำถามที่คุณสุริศิริถามมาว่ามันเป็นตัวทางใจแล้วเพราะว่าไอตัวความเครียดเป็นเนี่ยมันฝังเข้าสู่สมองและร่างกายเกือบทุกระบบเลยครับทั้งระบบประสาทฮอร์โมนนะระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงระบบเหนือพันธุกรรมเลยครับนะโดยเฉพาะหากเกิดกับเด็กๆในช่วงที่สมองกับร่างกายเนี่ยเขากำลังเจริญเติบโตครับค่ะฟังแบบนี้เราอาจจะหลายคนนึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าคืออาโอเคเราจะเห็นก็ต่อเมื่อมันเป็นข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วการกระทำที่ผู้ใหญ่กระทำต่อเด็กเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากทั้งทางร่างกายและจิตใจที่แบบเราเห็นภาพด้วยความสาหัสจริงๆแต่แม้กระทั่งเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็ฉันเป็นพ่อเป็นแม่ฉันมีสิทธิ์สั่งสอนลูกเงี้ยค่ะคุณหมอมันก็เป็นปัญหาอย่างนึงด้วยเหมือนกันไหมคะว่าเอ๊ะการจะเข้าไปช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งแบบเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องหรืออะไรใดๆที่มันดูผิดปกติไปกว่าเด็กที่จะร้องเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยด้วยมันเลยอาจจะเป็นระยะเวลาทำให้เกิดความเนิ่นนานในการกว่าจะได้เข้าไปได้รับการช่วยเหลือใช่ครับกฎหมายและวัฒนธรรมมีผลกับเรื่องของประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กและความรุนแรงครับเช่นกฎหมายที่ปกป้องสิทธิเด็กเนาะหรือวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มที่เนี่ยนะก็จะทำให้เด็กได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วฉับพลันทันทีมากกว่ากับวัฒนธรรมอย่างบ้านเราเนาะเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเราไม่เกี่ยวเงี้ยก็มีผลกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำซ้ำในเด็กได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเราเห็นในข่าวเนาะบางทีเวลาเราเจอเด็กเช่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยก็จะมีข่าวมาเหมือนกันว่าคนใน
รอบบ้านหรือในชุมชนคอนโดนั้นก็เห็นอยู่ซ้ําๆเนาะแต่ก็ไม่ได้มีใครมาแจ้งความอะไรใช่ฟังแล้วแบบห่อเหี่ยวหัวใจเหลือเกินค่ะเพราะว่า คือเด็กกันเนาะก็เขาก็ยังเป็นเด็กอ่ะในบางมุมคือเราอาจจะเอาความเป็นผู้ใหญ่ไปตัดสินว่าเขาควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในวัยของเขาเนี่ยมันก็เขาก็เป็นพฤติกรรมตามวัยที่อาจจะไม่ได้แบบว่าในแนวความคิดจะเหมือนผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือสมมติว่ากรณีเราได้ยินเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมร้องผิดปกติอยู่ข้างบ้านเราหรือแบบทำไมมีรอยช้ำรอยจ้ำรอยแผลหรืออะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เราก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หรือว่าเราต้องแบบมีหลักฐานมีอะไรไว้ทุกวันนี้ก็จะต้องแบบว่ามีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อแบบในการยื่นเรื่องหรืออะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะลักษณะแบบนี้หมายถึงถ้าสมมติว่าเราเป็นคนในชุมชนนั้นๆเนาะที่จะช่วยเหลือเด็กๆของเราเราจะไปแจ้งหน่วยงานไหนอะไรพอจะได้บ้างไหมคะจริงๆแล้วเรามีหน่วยงานที่รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกิดพบเห็นเด็กที่รับความรุนแรงนะครับเช่นมูลนิธิสิทธิพิทักษ์สิทธิเด็กเนาะเบอร์ก็จะยาวนิดนึงแต่ถ้าจะง่ายสุดที่อยากให้ทุกท่านที่ฟังวันนี้พอจะจำไว้ก็คือศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะจำไม่ง่ายว่า1300นะ1300อันเนี้ยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งข้อมูลที่เราอาจจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เบื้องต้นก่อนคือ1เด็กเนี่ยถูกทำร้ายเนี่ยเป็นใครบ้านอยู่ไหนใครทำร้ายเนาะให้แจ้งไว้ก่อนเหยื่อคือใครอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนทำนะอันที่2คือแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้แจ้งด้วยนะเผื่อเจ้าหน้าที่ต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมโดยข้อมูลของผู้แจ้งเนี่ยจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยดังนั้นก็สบายใจได้ครับอย่างที่หมอเจอก็จะมีผู้หวังดีของสังคมโทรมาแจ้งเนาะแล้วก็มีเคสส่งมาเราก็จะรับทราบจากนี่แหละครับคนรอบๆชุมชนที่เป็นพลังสังคมช่วยเหลือกันครับและผู้แจ้งเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะถูกดำเนินคดีหรืออะไรเพราะว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.254เนี่ยนะครับเขามีมาตรา1ใน29บอกว่าการแจ้งเนี่ยนะเมื่อกระทำโดยสุจริตแล้วเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวผู้ปกครองเขาจะมาฟ้องอะไรหรือเปล่าหรือแบบไปใส่ความไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้มีใช่ครับหมายคุ้มครองอยู่ก็คือหลักๆแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าข้อมูลสำหรับผู้แจ้งเนี่ยเป็นความลับเนาะคุณหมอเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะทีนี้อยากให้จำไว้ว่าเบอร์1300นะ1300ทั่วประเทศ1300ทั่วประเทศไหมคะทั่วประเทศ24ชั่วโมง24ชั่วโมง1300ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจหรืออะไรเงี้ยลองอาจจะเป็นแจ้งเบาะแสก่อนก็ได้นะคะอันนี้ใช่ครับนะคะอย่างน้อยคือถ้ามันมีอะไรเริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกผิดปกติอ่ะก็ถ้าจำเป็นประเมินแล้วเอ๊ะมันเป็นความรุนแรงหรือไม่หรือว่าด้วยความที่เราอยู่ในชุมชนในข้างบ้านด้วยกันก็น่าจะรู้จักกันพอสมควรในบางมุมที่ดูเขาพฤติกรรมอาจจะมีความรุนแรงซึ่งอาจจะการทำต่อเด็กก็เป็นไปได้นะคะทีนี้การในการเข้าไปช่วยเหลือค่ะแน่นอนว่าเด็กซึ่งถูกเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงนะคะคุณหมอตรงจุดนี้แหละที่ก็เคยได้ยินเคยได้เห็นเหมือนกันว่าจะมีการถามเด็กซ้ำๆย้ำๆว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงเขาทำอะไรบ้างนะคะทำมานานแค่ไหนแล้วก็จะมีคนถามอยู่หลายคนเด็กก็ตอบซ้ำๆย้ำๆกันเรื่อยมานะคะถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะเป็นการแค่การสอบถามอันนี้มันเป็นการสร้างความตอกย้ำให้กับเด็กได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับการที่เด็กๆของเราถูกประสบการณ์เลวร้ายมาเนาะทางด้านทารุณกรรมเรื่องอะไรต่างๆที่หมอพูดไปแล้วการที่เขายังรู้สึกว่าเขาเพิ่งได้รับเหตุความรุนแรงเข้ามาเนี่ยมันกระทบทางร่างกายและจิตใจของเขานะรวมถึงสมองเขาด้วยดังนั้นมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์มาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยการถามสอบถามทั้งให้ประวัติทางด้านของกฎหมายหรือการแพทย์เนี่ยควรจะต้องมีระบบที่ถามเพื่อให้เข้าใจทั้งพัฒนาการเด็กและไม่ทำให้เกิดบาดแผลซ้ำนะโดยในเรื่องของเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกฎหมายในการสอบสวนเด็กๆที่ต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าในเด็กที่อายุไม่เกิน18ปีนะให้แยกกระทำการสืบสวนสอบสวนเป็นสัดส่วนและให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอนะอยู่ในการถามปากคำนั้นด้วย
นะและนอกจากนี้บอกว่าห้ามมิให้ถามซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้คือกฎหมายเขียนไว้แบบนี้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไปตามกฎหมายเลยนะอันนี้หมอเอามาจากรายงานของยูนิเซฟนะครับพบว่าในเมืองไทยในเด็กที่ถูกล่วงละเมิดต่างๆเนี่ยเวลามาสอบปากคำเนี่ยบางครั้งต้องตอบคำถามเดิมถึง5ครั้งนะถึงจะได้รับการช่วยเหลือเช่นเวลาโทรไปเสร็จไปถึงโรงพักถึงตำรวจตำรวจซักประวัติเสร็จใช่ไหมไปที่เจ้าหน้าที่พม.พม.ถามซ้ำใช่ไหมมาโรงพยาบาลคุณพยาบาลคุณหมอนักจิตนักสังคมสงเคราะห์ถามซ้ำอีกเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ5ครั้งนะและถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับเด็กเขาเหลือเกินเนาะเช่นถูกทารุณกรรมทางเพศมาอย่างนะฮะหรือทางร่างกายที่มันบอบช้ำรุนแรงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยิ่งย้ำบาดแผลทางใจกับเขามากขึ้นมากขึ้นคือเด็กเขาก็จะมีภาพความรุนแรงในหัวในสมองในใจเขาอยู่แล้วเนาะแล้วพอเราไปถามซ้ำๆเหมือนไปขุดบาดแผลทางใจเขาซ้ำๆเนี่ยขึ้นมาได้เนาะซึ่งทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นการ re-traumatization คือทำให้มันทรอมาซ้ำๆนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ระบบปกป้องคุ้มครองเด็กเนี่ยควรมีความรู้ความเข้าใจที่จะสอบถามเด็กเลยว่าเราต้องประเมินด้วยว่าเด็กตอนนี้อยู่ในภาวะที่เขาตื่นตระหนกเศร้าหรือว่ากดดันอยู่หรือเปล่าเราก็ควรจะรอให้เขาสงบก่อนถึงจะเข้าไปถามประวัติหรือใช้วิธีการทั้งทางกายทางวาจาที่นุ่มนวลกับเด็กๆเพื่อไม่ให้เกิดการทรอมาซ้ำครับอ๋อเพราะว่าในอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขามีภาวะความเครียดที่เป็นพิษกันอยู่แล้วสำหรับเด็ก ACE ใช่ไหมคะที่แบบเขาอยู่ในภาวะความเครียดความรุนแรงที่มันเรื้อรังมาโอ้กว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นความเครียดที่มันสะสมกันมาเนิ่นนานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายแต่แล้วยิ่งมาเจอคำถามซ้ำๆแบบนี้เข้าไปอีกคือเข้าใจในการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่อาจจะต้องมีการสอบถามที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอย่างตำรวจก็ในเชิงของคดีอย่างของนักสังคมสงเคราะห์ก็นักจิตวิทยาก็จะอีกรูปแบบนึงใช่อาจจะหลากหลายแต่ว่าการได้ถามซ้ำๆมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งไปตอกย้ำความรู้สึกอุ้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ค่ะคุณหมอสังคมโซเชียลมีเดียเนาะคือมันค่อนข้างที่จะแบบหลายๆอย่างมันเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ด้วยเหมือนกันที่มันเก็บอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถกลับมาดูหรือมาเจอเหตุการณ์หรือว่าเขาเวลาเขาโตขึ้นมาเห็นได้อีกอะค่ะอันนี้ก็ยิ่งซ้ำไปอีกใช่ไหมยิ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเลยเนาะเช่นบางทีเนี่ยคนแชร์ในโซเชียลก็อยากช่วยเหลือเด็กๆนะหมอเข้าใจแต่ภาพที่เด็กโดนเนี่ยก็จะยิ่งแพร่ไปใหญ่ถูกไหมฮะยิ่งแพร่หลายไปใหญ่เนาะแล้วก็บางทีมิดของบางทีไม่ได้เซ็นเซอร์หน้าด้วยอะเนาะไม่ได้เซ็นเซอร์ผู้ถูกกระทำด้วยอย่างเงี้ยซึ่งทางการแพทย์ถือเป็นความลับคนไข้หรือผู้ป่วยเราไม่ควรที่จะเปิดเผยเนาะเราเข้าใจเจตนาดีนะแต่บางทีการกระทำมันเนี่ยทำให้เกิดบาดแผลซ้ำๆเนาะหรือลองนึกถึงภาพเด็กคนนี้นะสมมติเขาก้าวผ่านบาดแผลทางใจไปแล้วแต่พอเขาเติบโตขึ้นมันมีภาพเขาหรือข่าวเขาว่าในโซเชียลต่อไปอย่างเงี้ยเนาะเราลองถึงตัวเราเราก็คงไม่โอเคเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็แบบคืออันนี้มันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กหลายๆอย่างหลายๆด้านเหมือนกันแต่มันก็มีบางส่วนอีกเหมือนกันนะคะคุณหมอที่บอกว่าขอความร่วมมืออย่าโพสต์อย่าแชร์ต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นว่ายิ่งหนักเลยค่ะบางทีภาพบางภาพที่บอกว่าโอ้ไม่ควรเปิดเผยเบลอภาพไว้หรืออะไรก็แล้วแต่โอ้พอไปอยู่ในอีกแพลตฟอร์มนึงปุ๊บเรียบร้อยเลยเห็นทุกอย่างเลยทีนี้เลยบางทีผมก็ได้รายละเอียดเคสเนาะจากข่าวมากกว่าตอนที่เราเจอเคสจริงนะบางทีเราทำงานแล้วมันก็ได้เนาะบางทีพอเข้าข่าวโอ้โหสักนิดเดียวไปดูข่าวแผนผังในตามโซเชียลนะโอ้โหถอดความมาเต็มที่เลยทีนะครับใช่ๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าขยี้ข่าวใช่ใช่เหมือนดับสังคมคือโอเคบางทีหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงาน NGO จะเข้าถึงช้าพวกหน่วยงานโซเชียลที่เป็นต่างๆเนาะอาจจะเข้าได้ไวกว่าแต่ว่าบางทีเขาก็ขยี้หรือตีข่าวจนมันไม่ได้มันได้ความช่วยเหลือเด็กแหละแต่มันอาจจะทำร้ายซ้ำซ้อนเด็กเขาด้วยครับถ้าอย่างนั้นเราจะหาแนวทางหรือวิธีการอะไรที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดได้บ้างคะคุณหมอในเรื่องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการที่จะไม่เข้าไปตอกย้ำถามซ้ำกับเด็กที่อยู่ในภาวะของความรุนแรงประสบการณ์ที่เจอเลวร้ายขนาดนี้ค่ะจริงๆแล้วหลัก
การสำคัญเนาะในการช่วยเหลือเด็กนะก็ประกอบด้วย2ส่วนค่ะและ ACE เนี่ยมันจะเกิดความเลวร้ายของทัมเมอร์มาหนึ่งมันต้องรุนแรงเรื้อรังเนาะหรืออีกอย่างนึงก็คือมันไม่มีความช่วยเหลือถึงจะเกิดความเครียดเป็นพิษดังนั้นน่ะสิ่งสำคัญสุดก็คือเราเอาเด็กเนี่ยออกมาจากความรุนแรงเรื้อรังความรุนแรงของเขาก่อนนะสถานการณ์ที่เลวร้ายเอาออกมาก่อนเลยนะซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่และสังคมนี้ต้องช่วยกันดูแลเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ประสบการณ์เลวร้ายนั้นน่ะกลายไปเป็นความเครียดเป็นพิษหรืออย่างเลวร้ายที่สุดเลยนะความรุนแรงนั้นทำให้เด็กเราพิการหรือเสียชีวิตนะอันนี้คือองค์ประกอบแรกเอาเด็กเข้ามาก่อนแล้วก็ที่หมอบอกไปแล้วเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งนะแล้วผู้แจ้งก็เป็นความลับด้วยนะฮะส่วนที่สองเนี่ยนะที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ACE ของเราเนี่ยก็คือการช่วยเหลือฟื้นฟูเนาะจากงานวิจัยและวิชาการต่างๆนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้เด็กๆเนี่ยฟื้นฟูเติบโตและก้าวผ่านมาได้นะเอาความเครียดเป็นพิษในสมองและร่างกายเนี่ยคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า resilience นะ resilience เนี่ยมันคืออะไรเนาะมันแปลได้ว่าเป็นความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิมเนาะหรือแปลว่าความยืดหยุ่นนะแต่เราอาจจะได้สั้นๆว่าความยืดหยุ่นทางใจนะทางจิตใจนะหมอขออนุญาตใช้ทับศัพท์ว่า resilience เลยแล้วกันเนาะ resilience เขาพบว่าเด็กบางคนที่มี resilience มากเนี่ยเขาสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเติบโตได้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรีซิเลียนเนี่ยเป็นส่วนผสมทั้งเกิดจากตัวเด็กเองนะเช่นบางคนเนาะเกิดในภาวะยากลำบากเนาะเขาก็เติบโตมาอย่างดีได้อันนี้เขาถือว่าเด็กคนนี้มีรีซิเลียนด้วยตัวเองอย่างดีแต่รีซิเลียนเนี่ยก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างให้แก่เด็กได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราในฐานะผู้ใหญ่และผู้ดูแลเด็กทุกท่านเนี่ยรวมทั้งสังคมเนี่ยเราสามารถสร้างรีซิเลียนให้กับเด็กได้นะทั้งเด็กปกตินะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเด็ก ACE ของเราเนาะทีนี้ไอ้ตัวรีซิเลียนที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างก็เกิดจาก3ส่วนหลักๆนะครับ1คืออันนี้สำคัญสุดเลยความสัมพันธ์ที่ใส่ใจและตอบสนองต่อเด็กนะโดยไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยเราขอเพียงผู้ใหญ่หรือมนุษย์สักคนบนโลกนี้นะครับนะอาจเป็นใครก็ได้นะในครอบครัวนั้นถ้าพ่อแม่ทำงานไม่ได้ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเข้ามานะหรือครอบครัวทำงานไม่ได้คุณครูเนาะชุมชนเข้ามาเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กนักสังคมสงเคราะห์คุณหมอคุณพยาบาลหรือสื่อมวลชนในทั้งแต่หาเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปลอดภัยและไว้ใจได้นะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้ว่าโลกเนี้ยปลอดภัยสำหรับเขาเนาะโดยเขาพบว่าไอ้ปัจจัยความสัมพันธ์นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสร้างรีซีเลียนให้เด็กเนี่ยก้าวผ่านประสบการณ์เลวร้ายไปได้รวมถึงให้เขาเนี่ยเจอกับปัญหาอุปสรรคเมื่อเขาเติบโตขึ้นอันนี้คือปัจจัยข้อแรกในการสร้างรีซีเลียนนะครับข้อที่สองเลยสร้างทักษะการปรับตัวและควบคุมตัวเองให้แก่เด็กหรือเราอาจจะย่อว่ามันคือทักษะ EF นั่นเองนะที่สถาบันก็มีงานกับ EF เยอะนะครับทักษะ EF เนี่ยคืออะไรเนาะมันทำให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่กับเรื่องของการควบคุมนะวางแผนต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการกระตุ้นของสมองส่วนอารมณ์ให้สงบลงนะเดี๋ยวหมอขอเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ตัวประสบการณ์เลวร้ายต่างๆที่เขาเจอเนาะมันทำให้เกิดความเครียดเป็นพิษตามมาที่พูดไปแล้วความเครียดเป็นพิษเนี่ยครับมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเราฮอร์โมนความเครียดหลักๆ2ตัวคืออะดรีนาลีนกับคอร์ติซอลนะไอฮอร์โมนเนี้ยจะทำให้เด็กอยู่ในภาวะสู้หรือหนีตลอดเวลาเลยครับนะเขาก็จะรู้สึกว่านึกออกมาเหมือนว่าจริงๆฮอร์โมนเนี้ยมันหลั่งเมื่อเราเนี่ยเจออันตรายต่างๆเนาะเช่นสมมติเราไปเจอสัตว์อันตรายสัตว์ร้ายเนี่ยเราก็ต้องมีภาวะว่าเราจะสู้หรือหนีเหมือนเราบ้านไฟไหม้อ่ะเราก็มีภาวะนี้หลั่งออกมาเพื่อมีแรงในการสู้หรือหนีเนาะแต่ว่าเด็กๆพวกนี้อยู่ในความรุนแรงตลอดเวลานึกถึงว่าเขาอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้ตลอดเวลาเนาะหรือว่ามีสัตว์ร้ายในบ้านเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในโหมดสู้หรือหนีตลอดเวลาเลยนะไอ้โหมดนี้แหละมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ของเด็กให้ทำงานมากขึ้นแล้วก็ยับยั้งสมองส่วนเหตุผลเขาให้ลดลงนะหมอขอเปรียบง่ายๆว่าไอ้ตัวสมองเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนหน้าเหมือนเบรกนะอารมณ์เหมือนคันเร่งประสบการณ์เลวร้ายของเขาเนี่ยนะมันจะไปทำให้เบรกเนี่ยเสียแล้วคันเร่งเนี่ยเหยียบเต็มคันเร่งเลยนะนะโอกาสที่ชีวิตจะพังทลายก็จะยิ่งสูงนะสุดท้ายแหละคือเรื่องประสบการณ์เชิงบวกในชีวิตนะเราพบว่าเด็กๆกลุ่มนี้เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ความรุนแรงและเลวร้ายดังนั้นปัจจัยที่จะช่วยฟื้นฟูโลกทัศน์ของเขาให้ปลอดภัยเนี่ยคือการสร้างประสบการณ์เชิงบวกทั้งความสมาธิเป็นมิตรการนอนหลับที่เพียงพอเนาะ
ีฬาศิลปะดนตรีต่างๆเนี่ยทำให้เด็กๆฟื้นฟูได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมีงานวิจัยรองรับและมีการปฏิบัติจริงในต่างประเทศแล้วนะเราเอาเด็กซีมาออกกำลังกายนอนหลับเพียงพอนะกับธรรมชาติก็มีผลนะรวมถึงเขาใช้คำว่า mindfulness ก็คือการฝึกสติก็สามารถฟื้นฟูเด็ก ACE ได้เช่นเดียวกันครับแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยในวันที่เจอประสบการณ์ที่เลวร้ายแต่เขาสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้ด้วยคนที่ดูแลแล้วก็ด้วยสังคมของเราที่จะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเล็กๆน้อยๆนะคะเราช่วยกันเป็นเกราะป้องกันเป็นกำแพงที่แข็งแรงให้กับเด็กเหล่านี้ให้ก้าวข้ามผ่านสิ่งเลวร้ายในชีวิตของเขาไปได้แล้วเขาก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับใช่เลยครับก็ตรงนี้ก็ย้ำนะคะ1300นะคะถ้าพบเห็นการทารุณกรรมเด็กสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั่วประเทศเลยนะกับหมายเลขนี้จะได้ช่วยกันนะดูแลเด็กๆของเรานะคะให้เขาเติบโตในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุยกับคุณหมอมาเพลินๆค่ะคงต้องบอกลากันตรงนี้แล้วนะคะเอาไว้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเรามาคุยกันใหม่นะคะคุณหมอคะได้ครับยินดีอย่างมากเลยครับเรื่อง ACE นี่ยังมีประเด็นอีกเยอะเลยที่เราควรที่จะพูดคุยและขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันครับได้เลยค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณคุณหมอสุพนัทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcast แผลไฟไหม้ที่มีผลกระทบต่อผิวหนังมีสาเหตุได้จากอะไรบ้างไฟไหม้เปียกกับแห้งแตกต่างกันอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาพรเยาวเรศจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับแผลไฟไหม้นะคะก็จะเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังเนื้อเยื่อของร่างกายนะคะสาเหตุต่างๆที่พูดถึงก็คือเรื่องของความร้อนความเย็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็สารเคมีต่างๆรวมไปถึงสารกัมมันตภาพรังสีด้วยนะคะแผลประเภทนี้ก็จะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยค่ะถูกทำลายในแต่ละชั้นผิวหนังของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2ชั้นเป็นชั้นหนังกำพร้านะคะก็จะอยู่นอกสุดนะคะเป็นส่วนที่สัมผัสแล้วก็ดูดซับแสงแดดนะคะจะเป็นที่อยู่ของเยื่อบุเซลล์ผิวหนังแล้วก็เม็ดสีต่างๆค่ะชั้นถัดมาเป็นหนังแท้ชั้นนี้นะคะก็จะอยู่ด้านในถัดเข้ามาค่ะเป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปที่เป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทต่อมไขมันแล้วก็ต่อมเหงื่อความเย็นทำให้เกิดแผลแต่เป็นความเย็นที่ต่ำกว่าจุดยึดแข็งนะคะคือติดลบนะคะประเทศเราไม่ค่อยเจอแต่กลุ่มคนที่ประเทศเราจะเจอเช่นใช้ไดไอซ์หรือไม่ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในโรงงานน้ำแข็งโดยปกติแล้วเนี่ยผิวหนังของเราจะทนความร้อนได้อยู่ที่ประมาณ40องศาค่ะถ้ามากกว่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยก็เริ่มตั้งแต่60องศานี่ชัดมากนะคะ60องศาก็คือเป็นอุณหภูมิเหมือนหม้อหุงข้าวขนาดเล็กทั่วไปอะค่ะถ้าเกิดว่าประมาณ60องศาเจอแค่3วินาทีเท่านั้นนะคะก็จะทำให้เกิดบาดแผลได้แล้วก็69นี่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าเกิดแผลทันทีใน1วินาทีที่สัมผัสเริ่มจากแผลแดงนะคะอักเสบนะคะก่อนที่จะลุกลามไปหรือถ้าสัมผัสนานขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้แผลเนี่ยถูกทำลายลึกขึ้นก็จะมีอาการและการแสดงที่แตกต่างกันไปสำหรับระดับของแผลไหม้จะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละระดับเนี่ยนะคะจะบอกถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของความรุนแรงของการบาดเจ็บจากแผลไหม้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่ความลึกอย่างเดียวนะคะเขาจะพูดถึงปัจจัยสำคัญอยู่3อย่างความกว้างความลึกแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงอย่างความร้อนเนี่ยเราแบ่งเป็น3ชนิดเป็นความร้อนเปียกกับความร้อนแห้งอย่างความร้อนแห้งก็จะเป็นเปลวไฟนะเพลิงไหม้ทั้งหลายเนี่ยค่ะหรือไม่ก็จะเป็นประกายไฟนะคะอาจจะเกิดการสปาร์คกันของไฟช็อตในอากาศเนี่ยแหละค่ะไฟแห้งชนิดที่เราไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูงเตารีดหรือไม่ก็ท่อไอเสียรถยนต์อะไรพวกนี้แต่ถ้าแผลเปียกก็จะเป็นเกิดจากพวกน้ำมันน้ำร้อนนะคะหม้อน้ำเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.